ในช่วงเวลานี้ตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามก็คงจะต้องจับจ้องไปที่การเดินทางของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่จะไปพบกับบรรดาผู้นำของยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปกลุ่มประเทศ G7 และนาโตค่ะคงจะต้องติดตามว่าหลังจากพบกันจะมีท่าทีออกมาร่วมกันอย่างไรจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่และการเดินทางไปครั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ได้ไปยูเครนค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปถึงโปแลนด์ในวันศุกร์นี้เพื่อหารือมาตรการร่วมกันของระดับนานาชาติต่อสงครามรัสเซียยูเครนการเดินทางไปโปแลนด์ของไบเดนจะเกิดขึ้น1วันหลังจากได้พบกับผู้นำสหภาพยุโรปและพันธมิตรนาโต้กลุ่มผู้นำ G7 ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเพื่อหารือความร่วมมือกันที่จะสนับสนุนยูเครนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุถึงวาระในการประชุมของประธานาธิบดีไบเดน He will attend an emergency NATO summit joined by the leaders of the other 29 NATO allies. He will join the G7 leaders and he will address the 27 leaders of the European Union at a session of the European Council.He will have the opportunity to coordinate on the next phase of military assistance to Ukraine. He will join our partners in imposing further sanctions on Russia and tightening the existing sanctions to crack down on evasion and to ensure robust enforcement. He will work with allies on longer-term adjustments to NATO force posture on the eastern flank. He will announce joint action on enhancing European energy security and reducing Europe's dependence on Russian gas at long last.เป็นวาระในการหารือที่สหรัฐมุ่งเน้นที่จะย้ำความร่วมมือกันสองฝากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งก็หมายถึงสหรัฐและยุโรปนะคะโดยต้องการจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อคนที่ถูกกระทบจากสงครามและการรับมือกับความท้าทายอื่นๆโดยยูเครนไม่ได้อยู่ในจุดหมายที่ไบเดนจะเดินทางไปเยือนก่อนหน้านี้สื่อสหรัฐชี้ว่าจีนพยายามจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียขณะที่เจคซูลิแวนระบุว่าไม่เห็นหลักฐานว่าจีนส่งอาวุธไปให้รัสเซียและไบเดนได้เตือนจีนด้วยว่าถ้าจีนให้ความช่วยเหลือต่อรัสเซียสหรัฐจะตอบโต้อีกด้านหนึ่งค่ะสื่อ CCTV ของจีนรายงานอ้างคำพูดของบรรณาธิการนิตยสารของรัสเซียว่าสหรัฐกำลังหาประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและกำลังรวบรวมพันธมิตรเพื่อให้ต่อต้านรัสเซียเพื่อจะได้ควบคุมเศรษฐกิจของยุโรปด้วย США пытаются ослабить Европу потому что через чиновников Европейского союза которые как по команде присоединились к этим санкциям они на самом деле губят экономику Европы они заставляют их выполнять вот такие скажем деструктивные действия которыеЕсли не прекратятся эти санкции, которые вводят европейские страны, то экономика Европы перейдет в стадию рецессии. То есть произойдет серьезный экономический спад, и Соединенные Штаты Америки устранят опасного конкурента под названием Европейский экономический союз. И отдельные ее страны, такие локомотивы европейской экономики, как Германия и Франция.เขาย้ำว่าจุดยืนของยูเครนขึ้นอยู่กับสหรัฐและอังกฤษเลยทำให้ได้เห็นว่าคำพูดของผู้นำยูเครนสหรัฐและอังกฤษเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสนับสนุนการเผชิญหน้าทางการทหารและส่งอาวุธไปช่วยยูเครนซึ่งเป็นท่าทีที่ส่งผลให้ทำลายอเล็กซีย้ำว่าสหรัฐต้องการครองความเป็นผู้นำในเชิงเศรษฐกิจโดยใช้ประโยชน์จากวิกฤตเรื่องยูเครนจากมุมมองสองมุมที่ออกมาก็ยิ่งทำให้ได้เห็นนะคะว่าการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและพันธมิตรในยุโรปในครั้งนี้น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างมากว่าจะได้เห็นการกระชับพันธมิตรมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่าทีของบรรดาชาติในยุโรปและเกือบ1เดือนของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีทางออกที่จะคลี่คลายสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยใดดิฉันสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียดร.อดุลกำไลทองค่ะโดยส่วนตัวผมมองว่าใกล้แล้วครับเพราะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกฝ่ายได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ลองสัมภาษณ์กำลังทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็การอาหารจนครบถ้วนแล้วนะครับ
แล้วก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าทางลงของแต่ละฝั่งอยู่ตรงไหนโดยส่วนตัวนะครับผมมองในมุมของการที่ไปดูข่าวแล้วก็ดูสื่อจากฝั่งรัสเซียเนี่ยผมมองว่าคิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้นะครับส่วนตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวแปรอยู่คือถ้าภายในอาทิตย์นี้ครับการมาเยือนของไบเดนเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็กับในการพบกับยุโรปแล้วก็นาโต้นะครับก็จะได้คำตอบถ้ายุโรปแล้วก็นาโต้ไม่เอาด้วยในการที่จะสนับสนุนยูเครนต่อเนี่ยก็จะจบภายในเดือนนี้เลยนะครับแต่ถ้ายุโรปและนาโต้ยังไปต่อแล้วอเมริกาก็ยังเป็นผู้นำต่อในมุมของการต่อต้านรัสเซียเนี่ยก็จะลากยาวไปอีกครับผมมาดูฝั่งรัสเซียก่อนค่ะทำไมถึงประเมินว่าใกล้จะยุติแล้วเขาดูสัญญาณตรงไหนอยู่ที่การตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินตรงไหนบ้างคะก็การมองของปูตินตอนนี้ปูตินมองหลายมุมนะครับเรามองในมุมของภายในประเทศก่อนนะครับคือช่วงแรกเนี่ยในช่วงที่โดนแซงชั่นเนี่ยปูตินเองก็ค่อนข้างจะตั้งหลักไม่ทันในการตอบรับเรื่องของการเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในแง่ของการกดดันโดยประชาชนรัสเซียภายในประเทศนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มทำได้นะครับอาจจะมองในเรื่องเศรษฐกิจก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าการแซงชั่นของตะวันตกเนี่ยกระทบต่อรัสเซียไหมกระทบครับแต่ว่ารัสเซียยังมีทางออกอื่นที่ไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับยังทำได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปราบปรามเรื่องของกลุ่มที่มาต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามเนี่ยทางรัสเซียก็ค่อนข้างจะควบคุมได้ดีนะครับอันนี้ก็ทำให้ปูตินค่อนข้างจะวางใจนะครับส่วนในส่วนของกรณีของสนามรบในยูเครนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ารัสเซียเริ่มใช้กำลังทหารที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวแรกเนี่ยเริ่มจากอาวุธธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องของไฮเปอร์โซนิกนะครับแล้วก็ล่าสุดแล้วก็มีการบอกว่าจะกลับเรื่องเอานิวเคลียร์มาอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้ยุโรปมีความกังวลใจนะครับแล้วก็ในมุมของต่างประเทศเองเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ทุกประเทศในโลกที่ร่วมกันแซงชั่นรัสเซียทั้งหมด 100% นะครับสังเกตว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังมีจีนยังมีอินเดียยังมีตะวันออกกลางและหลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างจะวางตัวเป็นกลางแล้วก็พูดตรงๆว่าช่วยเหลือรัสเซียอยู่ทางอย่างลับๆนะครับโดยเฉพาะในแง่ทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้ปูตินค่อนข้างจะประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะต้องใช้โอกาสนี้ทำให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าการที่จบให้เร็วที่สุดเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องของการใช้กำลังที่รุนแรงนะครับแต่ถ้าสามารถเจรจาได้ก็อยากให้เจรจาซึ่งตอนนี้เนี่ยรัสเซียกำลังมองดูโอกาสสุดท้ายในการเจรจาอยู่ก็คือรอดูผลจากการที่ไบเดนมาเยือนยุโรปครั้งนี้แหละครับมาพบนาโตแล้วก็ EU ว่าการนโยบายที่จะออกมาร่วมกันระหว่างนาโตกับ EU ต่อรัสเซียเป็นยังไงถ้าเป็นในทางที่ดีก็อาจจะนำไปสู่การเจรจาแต่ถ้าไม่มีการเจรจาที่ดีก็รัสเซียก็จะใช้ความรุนแรงและรีบจบสงครามให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ในมุมของรัสเซียครับอาจารย์บอกว่าต้องจับตามอง24มีนาคมที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเดินทางไปเยือนยุโรปจะประชุม G7 จะประชุมกับนาโต้ตรงนี้จะเป็นจิ๊กซอสำคัญอย่างไรคะสำหรับสงครามครั้งนี้นะคะเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญมากนะครับทั้งต่อรัสเซียเองแล้วก็ทั้งต่อสหรัฐนะครับการมาเยือนของไบเดนครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาเพื่อต้องการได้รับการยืนยันเป็นอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการว่ายุโรปเนี่ยมีเอกภาพจริงๆแล้วก็ทำตามในสิ่งที่อเมริกากำหนดนะครับซึ่งการมาครั้งนี้เนี่ยก็เลยถือว่ามีความสำคัญมากแล้วก็รัสเซียก็พยายามจะแก้โจทย์นี้อยู่เพราะว่าโจทย์ของรัสเซียตอนนี้เนี่ยรัสเซียพยายามที่จะแกะอเมริกาออกจากยุโรปก่อนนะครับเพราะมองว่ายุโรปเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอเมริกาแล้วก็ส่งอาวุธให้ยูเครนถ้ารัสเซียสามารถแกะยุโรปหรือนาโต้ออกจากอเมริกาได้เนี่ยก็จะเป็นการตัดแขนตัดขาที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้อเมริกาสามารถซัพพอร์ตยูเครนได้เต็มที่นะครับซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยยูเครนก็จะถอยไปเองโดยการที่ขาดผู้สนับสนุนนะครับซึ่งการกระทำอย่างครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการมาของไบเดนเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากคือตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามเริ่มเมื่อ1เดือนที่แล้วเนี่ยไบเดนบอกว่านี่คือเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ยุโรปเนี่ยกำลังจะกลับมาเป็นเอกภาพอีกครั้งนึงหรือว่านาโตกลับมาเป็นเอกภาพอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราต้องรอดูกันครับว่าการมาของไบเดนครั้งนี้เนี่ยคำตอบที่จะออกมาสู่รัสเซียเนี่ยมันเป็นเอกภาพอย่างที่ไบเดนพูดไว้จริงไหมนะครับซึ่งทางรัสเซียเองก็กำลังล็อบบี้ทางลับอยู่นะครับพูดตรงๆว่าในแง่ของทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการคว่ำบาตรเรื่องพลังงานกันเยอะก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายชาติในยุโรปก็เดือดร้อนนะครับในมุมของรัสเซียเองตอนนี้เนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มนายทุนในประเทศยุโรปหลายประเทศเนี่ย
ไปกดดันทางรัฐบาลของตัวเองว่าอาจจะต้องให้พักต้องยูเครนก่อนไหมเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไปได้ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าการล็อบบี้ของรัสเซียโดยมีเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังเนี่ยจะมีอนุภาพมากแค่ไหนที่จะทำให้เสียงของยุโรปแตกหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ตามที่อเมริกาต้องการครับและหนึ่งในตัวแปรที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อยูเครนแสดงท่าทีว่าไม่เข้าร่วมนาโต้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญเหมือนกันและน่าจะนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งว่าไม่น่าจะยืดเยื้อต่อไปมากนักติดตามความเห็นของคุณเกียรติสิทธิอมรรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรค่ะผมว่าท่าทีที่เห็นชัดเจนก็คือว่าการทั้งที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยจะส่งกำลังทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ไปช่วยถึงขนาดออกหน้าออกตานี่มันไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายประธานาธิบดีของยูเครนเองก็เห็นได้ชัดว่าไม่มาตามนัดเพราะฉะนั้นคงต้องตัวใครตัวมันในเงี้ยหาทางออกตรงนี้ฮะมันเป็นแรงกดดันที่สำคัญสำหรับประธานาธิบดียูเครนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่าทีของประเทศมหาอำนาจอื่นเช่นจีนชัดนะฮะไม่อยากเห็นสงครามและไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่อยากจะสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรงนี้ก็ชัดแล้วก็การที่มีวิดีโอคอลแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะระหว่างสีจิ้นผิงกับไบเดนนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะบวกหมายความว่ายังพูดง่ายๆต่อสายถึงกันได้ให้โลกเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปแบบเลยเถิดบานปลายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่น่าที่จะเกิดแล้วนะครับตรงนี้ในท่าทีของผู้นำของประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเงื่อนไขที่สำคัญในการที่จะให้ยุติเนี่ยผมคิดว่างรัสเซียเองก็เปิดหน้ามาพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็ยูเครนเองก็เปิดหน้ามาพอสมควรเพราะฉะนั้นไอ้โจทย์ใหญ่คือเรื่องการไปเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยผมว่าอันนี้จบได้แล้วครับมาร์กได้ท่าทีตรงนี้ผมคิดว่าตรงกันไปหมดแล้วท่าทีของ G7 ที่จะประชุมกันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นจุดสำคัญเป็นในประวัติศาสตร์ช่วงนี้ที่อาจจะสร้างจุดเปลี่ยนได้ถ้ามันมีท่าทีที่ในที่สุดแล้วมันนำไปสู่ข้อยุติของความขัดแย้งนี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าหน้าที่จะถ้าเทียบกับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้ววันนี้ผมคิดว่าภาพมันเป็นบวกมากขึ้นพอสมควรนะครับครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งกระทบทั้งโลกนะจะบอกว่าไม่กระทบใครก็คงไม่ใช่กระทบทั้งโลกครับใช่ครับราคาน้ำมันกระทบทุกคนนะต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นทุกประเทศนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าณวันนี้จะมองว่ามันจบเดือนไหนนะฮะจบเดือนนี้จบไตรมาสหน้าจบไตรมาสสุดท้ายของปีหรือยังไงไอ้ตรงนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูในสถานการณ์ต่อไปต้องติดตามผลการหารือที่จะออกมาระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐกลุ่ม G7นาโต้และสหภาพยุโรปนะคะว่าจะมีท่าทีร่วมกันอย่างไรค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ